สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกัปตันอเมริกา2นะคะ The Winter Soldier นั่นเองซึ่งสิ่งที่เราได้จากหนังนะคะก็คือความที่มีดีของสตีฟโรเจอร์ในกัปตันอเมริกา2 The Winter Soldier นั่นเองค่ะคุณเนี่ยทำแล้วมีความสุขไหมตอนนั้นแซมก็บอกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสตีฟก็คุ้นคิดค่ะแล้วก็ไม่มีคำตอบซึ่งฉากต่อมานะคะสตีฟก็จดรายการสิ่งที่น่าจะเป็นความสุขเนี่ยลงไปในบันทึกส่วนตัวของเขาความสุขคืออะไรสตีฟโรเจอร์เจอไหมแล้วเขาเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่ในขณะที่คนเนี่ยรู้จักเนี่ยแก่แล้วก็ตายความสุขคือสิ่งที่สตีฟตามหาค่ะโดยที่สตีฟเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าสตีฟโรเจอร์ในภาคนี้ค่ะมันตอกย้ำความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของกัปตันอเมริกานะคะก็คือความเป็นคนดีซึ่งเป็นพลังที่ทรงพลานุภาพนะคะที่สุดของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยค่ะฉากที่ขโมยรถเนี่ยสตีฟก็บอกว่ายืมแถมยังบังคับให้นาตาชานั่งให้ถูกต้องค่ะนั่นก็คือสำนึกของคนที่รู้จักรักษาของผู้อื่นนั่นเองค่ะเลือกที่จะปกป้องนาตาชาโดยที่ยังไม่แน่ใจว่าเธอคือมิตรหรือศัตรูแล้วก็เลือกที่จะให้โอกาสเธอค่ะด้วยการเชื่อใจอย่างสนิทใจด้วยความดีนะคะก็เป็นพลังที่แบบปักหลักให้กับตันอเมริกาเนี่ยเสมอมาเลยแล้วก็ความดีค่ะสร้างความหวังให้กับคนที่หมดหวังอย่างแซมการได้ร่วมทีมกับกัปตันอเมริกาเนี่ยมันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดในการกล้าที่จะกลับมานะคะความดีเนี่ยออกคำสั่งได้ค่ะและคำสั่งนั้นเนี่ยก็จะดังไปถึงจิตใต้สำนึกผู้รับคำสั่งอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมตายค่ะเพื่อจะไม่ปล่อยยานเพราะมันคือคำสั่งของกัปตันค่ะแล้วเขาก็เชื่อว่ากัปตันเนี่ยเป็นคนดีและทุกคำสั่งต้องเป็นคำสั่งที่ดีค่ะโดยไม่มีการแย้งและความดีเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดคนได้นะคะแม้กระทั่งจอมเจ้าเล่ห์อย่างนิกฟิลลี่หรือถูกล้างสมองมาอย่างบักกี้กัปตันเนี่ยก็ถือคำสัญญาระหว่างเขากับบักกี้จนถึงนาทีสุดท้ายค่ะกัปตันอเมริกานะคะก็เป็นคนคิดทางตรงแล้วก็มองไปในทางที่ดีด้วยหัวใจที่ดีซึ่งกอลัดก็เชื่อว่าคนเราเนี่ยเกิดมานะจะไปในด้านที่ดีก่อนที่จะค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติไปค่ะตามสภาพแวดล้อมแล้วก็เวลาที่เราจะเจอไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยจึงเหมาะกับแบบทุกคนมากถ้าเราได้ดูเนี่ยเราจะอิ่มใจมากค่ะแล้วเราจะเชื่อในความดีเราไม่ต้องมีเกาะพันล้านเหมือนสตาร์คนะคะมีค้อนวิเศษเหมือนทอหรือแบบเราจะมีพลังมหาศาลเหมือนแบนเนอร์แต่การที่หัวใจเราเนี่ยมีสิ่งที่ดีเป็นคนดีเนี่ยมันสามารถยืนเป็นแกนให้กับพลังทั้งมวลได้ค่ะสตีฟโรเจอร์นะคะก็สอนให้รู้ว่าความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดค่ะที่พระเจ้าให้มาและมันเนี่ยติดมากับทุกคนอยู่แล้วด้วยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้มันหรือไม่แล้วก็ก่อให้เกิดความสุขที่มากกว่าที่สุดหรือไม่นะคะซึ่งคุณเนี่ยทำแล้วมีความสุขไหมแซมก็บอกตอนนั้นค่ะสตีฟก็คุ้นคิดแล้วก็ไม่มีคำตอบใดๆเพราะว่าความสุขค่ะมันอิ่มอยู่ในตัวตนที่แสนดีของผู้ชายที่ชื่อสตีฟโรเจอร์อยู่แล้วค่ะ